มาพูดถึงเรื่องของการขับขี่นะครับเมื่อสักครู่นี้มีภาพบัตรประชาชนใช่ไหมฮะมาต่อกันเลยนะครับคล้ายๆกันใบขับขี่ตกลงยังไงคุณสุชาที่ใบขับขี่เนี่ยเราสามารถที่จะนี่คุณตำรวจครับผมมีรูปใบขับขี่ครับใช้ได้ไหมครับมันมีการแชร์กันว่าเนี่ยพ.ร.บ.จราจรขนส่งทางบกอันใหม่เนี่ยให้เอารูปใบขับขี่ที่อยู่ในมือถือเนี่ยโชว์ตำรวจได้แล้วนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตอนนั้นก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะมันต้องรอ20วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาไม่ใช่หรอใช่ค่ะประกาศราชกิจจานุเบกษา22พฤษภาคมมีผล19กันยายนแต่ทางกรมขนส่งทางบกยังไม่ได้ระบุรูปแบบของรูปถ่ายว่าต้องใช้แบบไหนคือถ่ายดื้อๆแบบตรงนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้กำหนดเดี๋ยวมาดูว่าใช้แบบไหนได้บ้างแล้วก็เพิ่งทราบนะคะพอเห็นข่าวเนี่ยเพิ่งทราบว่าท่านพลตำรวจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังกาศรองผู้บัญชาการศึกษาในฐานะคณะทำงานแก้ปัญหาจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านเปิดเพจใน Facebook เป็นเพจที่ท่านบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานค่ะเป็นเพจที่ท่านอยากจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายการจราจรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของจราจรนะคะเป็นเพจที่ชื่อคุยเรื่องจราจรกับเอกรักษ์นี่ท่านเอกรักษ์บอกไว้แบบนั้นนะคะพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาศนะคะท่านก็เรื่องล่าสุดที่ท่านแชร์เนี่ยก็คือเรื่องใบขับขี่นี่แหละที่บอกว่าโชว์รูปได้เนี่ยบอกว่ามีการโพสต์กันมากมายเรื่องมาตรา 31/1 ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกขออนุญาตอ่านมาตรา30วงเล็บ1 31/1 นะคะ บอกไว้ว่าในขณะขับรถในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจอันนี้ก็โอเคต้องทุกคนต้องมีใบขับขี่แต่มันมีเขียนเพิ่มว่าในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้วก็แปลว่าเอาสำเนาเนี่ยภาพถ่ายเนี่ยให้ดูได้ท่านบอกว่าใช่แต่ว่าพ.ร.บ.อันนี้เนี่ยจะมีผลใน120วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาเพราะฉะนั้นจะมีผล19กันยายนใช่ค่ะแล้วท่านก็เลยบอกว่ารูปแบบของการแสดงใบขับขี่ทำได้3แบบ1คือใบขับขี่ตัวจริงก็คือแบบเดิมที่เราทำกัน2ใบขับขี่ดิจิตอลก็คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบกประกาศรับรองแล้วต้องใช้แอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DLT QR Licenseต้องเป็นแอปที่เขา approve ก็คือที่เขาอนุมัติคุณต้องใช้แอปนี้แอปเดียวง่ายๆ DLT QR license พอคุณเข้าไปในแอปนี้นะคะมันจะให้คุณเนี่ยสแกนบาร์โค้ดที่หลังใบขับขี่แล้วมันจะขึ้นแล้วมันจะเก็บข้อมูลอันนี้คุณเอาอันนี้โชว์ได้อันนี้ผ่านหรือแบบที่3สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกอ้าวแล้วทำไมถึงเอาภาพถ่ายโชว์ไม่ได้ทำไมเราสองคนถึงบอกว่าไม่ได้เพราะท่านเอกรักษ์บอกแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกยังไม่ได้กำหนดรูปแบบออกมาเพราะฉะนั้นการใช้สำเนาถ่ายเอกสารหรือภาพถ่ายใบขับขี่ในโทรศัพท์แบบที่แชร์กันเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้เว้นแต่จะมีประกาศของกรมการขนส่งทางบกออกมารับรองถึงจะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านเอกรักษ์ค่ะในระหว่างนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าใบขับขี่ที่ถ่ายภาพนะครับเอาไว้ในโทรศัพท์ยังใช้ไม่ได้สำเนาใบขับขี่ที่ถ่ายเองนะครับแล้วกรมการขนส่งทางบกยังไม่กำหนดว่าใช้ยืนยันได้เนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะครับความชัดเจนตรงนี้เชื่อว่าก่อนวันที่19กันยายน2562ซึ่งจะเป็นวันที่กฎหมายบังคับใช้เนี่ยเราคงจะทำความรู้ความเข้าใจแล้วก็อธิบายให้พี่น้องประชาชนผู้ขับขี่รถบนถนนทราบโดยละเอียดอีกครั้งนึงครับหมายความว่าขณะนี้ตำรวจยังอนุมัติหรือว่ายังต้องให้ประชาชนรับรู้ในข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับคือนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่19นะครับกันยายนเนี่ยยังต้องใช้กฎหมายฉบับเก่าอยู่ก็หมายความว่าตำรวจจราจรยังมีอำนาจเรียกเก็บใบขับขี่และออกใบสั่งให้ใช้แทนใบขับขี่ได้มีกำหนด7วันนะครับผู้ขับขี่จำเป็นจะต้องพกพาใบขับขี่ฉบับตัวจริงอยู่นะครับเพื่อเมื่อขับขี่แล้วมีการกระทำความผิดใดๆก็แล้วแต่ตำรวจเขายังมีอำนาจเรียกเก็บอยู่นะครับจนถึงวันที่19กันยายนการปฏิบัติในลักษณะนี้จึงจะถูกยกเลิกไปโดยผลของกฎหมายครับ
ท่านเอกลักษณ์นะครับเชื่อว่าหลังการบังคับใช้กฎหมายจราจรฉบับใหม่จะทำให้ประชาชนมีภาระน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจากนี้ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ชัดเจนนะฮะรอจนถึงวันที่19กันยายนนะครับที่กฎหมายฉบับใหม่นี้บังคับใช้นะฮะในระหว่างนี้ก็ต้องพกใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่ที่เราไปสอบมาแหละเป็นใบอย่างนี้แล้วนะฮะถ้าไม่พกก็เข้าแอปพลิเคชันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะ DLT QR License แล้วคุณก็ไปสแกนบาร์โค้ดข้างหลังใบขับขี่ของคุณอันนี้ได้ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม